อาจารย์แจกยันถ้าเทปนี้ออกอากาศไปแจกยันชักลักครบไปแล้วมันจะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันจะมันจะเป็นตัวเหมือนกับเรดาร์เปิดพิติของพลังให้เข้ามาในอาคารบ้านเรือนของเราซึ่งทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพลังที่ดึงทรัพย์ดึงทรัพย์ดึงเงินทองแล้วก็ดึงพลังให้เสริมดวงชะตาครับติดตรงไหนระดับสายตาหรือว่าโดยปกติอยู่ในระดับสายตาหรือเหนือกว่าก็ได้ยันนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เมื่ออยู่ใน6ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวรับสัญญาณท่านทำแบบนี้มา20กว่าปีแล้ว30กว่าปี30กว่าปีแล้วแจกมาตลอดครับนะฮะลูกศิษย์รุ่นพี่ๆหลายคนหมอเมื่อก่อนมียันแปลกๆเยอะด้วยเดี๋ยววันหลังต้องเยอะจนทำไม่ไหววันหลังต้องขออนุญาตมันเยอะมากครับอ๋ออีกอันหนึ่งยันอาจารย์นี่ไม่ได้เข้าโรงพิมพ์ด้วยนะนี่ครับสั่งควบคุมสั่งปริ้นทีละใบทีละใบใช่ใช้เครื่องปริ้นหมดไปไม่รู้เพราะมันต้องประจุพลังหมายถึงอาจารย์เข้าพิธีของอาจารย์เครื่องก็ต้องตัวเครื่องเองก็ต้องประจุพลังอือฮึตัวเครื่องเนี่ยนะฮะอือฮึตัวเครื่องตัวหมึกเวลาในการที่จะพิมพ์เลิกยามอะไรมองนั้นมันถึงจะมีพลัง